ฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยครับกับสตีฟคุงนะวันนี้ก็จะมารีวิว Data Pack อันใหม่อีกแล้วนะซึ่ง Data Pack ตัวนี้นะจะทำให้ม็อบที่อยู่รอบๆเนี่ยดีสปอนหรือว่ามันหายไปนั่นเองนะนี่เลยมันก็คือเจ้าเครื่องนี้นี่เองนะมันก็ออกแนวคล้ายๆแบบเรดาร์นะแบบหมุนสแกนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวผมลองเสกพวกม็อบอะไรมาใกล้ๆแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเซตเป็นมิดไนท์ก่อนแล้วกันนี่อย่างสมมติว่ามีชิปเปอร์อยู่รอบๆนี้เลยสักพักหนึ่งสักประมาณ10วินะมันถึงจะคือทำให้มันหายไปนั่นเองนะส่วนเรื่องระยะที่จะทำให้ม็อบหายไปเนี่ยก็คือประมาณ64บล็อกนะก็นับจากจุดพิกัดตรงนี้ไปก็นับไป1 2 3 4 5จนถึง64บล็อกก็คือน่าจะแถวนู่นนะส่วนรัศมีของมันเนี่ยก็จะเป็นวงกลมรอบๆนี้เลยวิธีการทำยังไงอ่ะเดี๋ยวผมทุบอันนี้ออกก่อนพอทุบแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นข้อความว่าถูกทำลายที่พิกัดปึ๊บๆอะไรเงี้ยก็คือแบบมีการบอกได้ว่าเฮ้ยเครื่องของเรามันถูกใครบางคนทุบไปนะอย่างนี้อ่ะโอเคมาดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าให้วางไอรอนบล็อกไปทั้ง2อันนะแล้วก็ตามด้วยเอ็นล็อตรอบๆตรงนี้เลยแล้วก็เลสโตนท็อตตามด้วยนิเทอร์สตาร์นะนี่โอเคก็คือแบบเราสามารถใช้ซ้ำได้นะแบบย้ายไปที่อื่นก็ได้อย่างนี้อ่ะเดี๋ยวรอสักประมาณ10วินะมันถึงจะทำงานได้นั่นเองรอสักพักหนึ่งอุ้ย เดี๋ยวลืมเราลืมเอานั้นออกโอเคเราก็จะได้เครื่องนี้มานะเ มื่อกี้มันคือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ออกมาในตอนแรกเนี่ยพอเวลาเราเสกมันออกมาเนี่ยคือไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงแรมไอ้เรสโตนไฟเรสโตนตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสถานะเปิดอยู่ก็คือมันเป็นอย่างนี้อ่ะพอเราไปอัปเดตบล็อกข้างๆมันอย่างเงี้ยคือมันก็จะดับไปเลยนะแนะนำให้หาพวกเรสโตนหรือไม่ก็ลิเวอร์มาแปะนะอย่างสมมติว่าอ่ะอย่างนี้ปึ๊บอันนี้คือมันกำลังทำงานนะพอปิดมันก็หยุดแล้วก็เราสามารถใช้แบบDaylight Detector ในการตรวจสอบได้นั่นเองว่าเอ้ยถ้าตอนกลางคืนแล้วเนี่ยไอ้เครื่องนี้ก็เปิดนี่อย่างสมมติว่าเป็นอย่างนี้นะอ่ะแล้วถ้าเราเซต Time เป็น Day อย่างเงี้ยอ่ะอันนี้คือเช้าละเครื่องนี้มันก็จะหยุดทำงานแล้วก็อย่างน้อยมันก็ไม่ทำให้เซิร์ฟแลกด้วยอ่ะแล้วก็ส่วนม็อบที่มันจะหายไปเนี่ยก็คืออ่ะตามลิสต์นี้เลยนะมีซอมบี้สเกลตันคิปเปอร์ตัวเบลดตัวดอลเอเดอร์แมนแก๊สGuardian ตัว Hus ที่ว่ามันเป็นซอมบี้ทะเลทรายอะ Magma Q Phantom Slam Spider Stray ก็คือเป็นสเกเลตันแบบที่ว่ามันอยู่ในไบโอมน้ำแข็งอะ Witch แม่มดซอมบี้พิกแมนแล้วก็ซอมบี้วิลเลจเจอร์นะก็คือเป็นลิสต์ของม็อบที่มันเกิดตามธรรมชาตินะอย่างถ้าเป็นเคฟสไปเดอร์อะไรอย่างงี้คือเราไม่นับนะเพราะว่ามันอันนั้นมันเกิดจากสปอนเนอร์อย่างเดียวส่วนถ้าอย่างสมมติว่าเราเอาม็อบพวกอย่างสมมติว่าเราเลี้ยงคิปเปอร์ไปใกล้ๆเครื่องนี้เนี่ยอ่ะคือเราถ้าอย่างเราแปะเนมแท็กให้มันแล้วเนี่ยมันก็จะไม่หายไปนั่นเองนะเมื่อกี้มันหายไปละอ่ะอย่างสมมติว่าใส่เป็นเทสก็ได้นี่ใส่เป็นเทสไว้ก็คือมันจะไม่หายไปนะนี่มันก็จะอยู่เหมือนเดิมส่วนม็อบตัวอื่นๆมันก็จะหายไปนั่นเองโอเคมาอย่างสุดท้ายสำหรับเจ้า Data Pack ตัวนี้นะถ้าเราทุบส่วนใดส่วนหนึ่งของบล็อกนี้เนี่ยอ่ะอย่างสมมติว่าผมปรับเป็น Survival อย่างถ้าผมจะทุบอันนี้ก็คือทุบไม่ได้นะไอเทมเฟรมปรับเค้าเรียกว่าอะไรทำให้คือมันหมุนได้อ่ะก็ทำไม่ได้นะแล้วก็ถ้าอย่างเราทุบอย่างสมมติว่าทุบเลสโตนท้อนออกอะปึ๊บนี่คือพังไปเลยอะเราก็ต้องทำใหม่แล้วก็เนเธอร์สตาร์ที่เราโยนไปเมื่อกี้เนี่ยมันก็ได้กลับคืนมาเหมือนเดิมนะก็คือสามารถใช้ซ้ำได้เหมือนเดิมแล้วก็ถ้าอย่างมีอะเดี๋ยวผมสปอนมาใหม่แล้วกันอย่างสมมติว่าเราทำไว้ใกล้ๆอย่างเงี้ยก็คือทำไม่ได้นะเพราะว่าคือระยะของมันเนี่ย64บล็อกนั่นเองอะผมโยนไปอย่างนี้อะรอสักแป๊บนึงนี่มันก็จะขึ้นว่า cannot build นะก็คือมันพบว่ามีไอ้ม็อบดิสปอนเนอร์อยู่ใกล้ๆนะก็คือหมายความว่าภายในระยะ64บล็อกนี้เนี่ยเราไม่สามารถสร้างไอ้เครื่องนี้เพิ่มเติมได้นั่นเองเคลียร์ผมก็น่าจะมีประมาณนี้นะสำหรับ Data Pack ตัวนี้นะวิธีการลง Data Pack นะให้เราเข้าไปยังแมปที่เราจะเล่นนะตามด้วยเข้าไปยังโฟลเดอร์ Data Pack แล้วก็ใส่ Data Pack ตัวนี้ลงไปนะตามด้วยคำสั่งรีโหลดนะแค่นี้เราก็จะได้Data Pack ตัวนี้เข้ามาในเกมเราแล้วเคียร์ผมถ้าชอบ Data Pack ตัวนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเคียร์ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบาย